ะครับก็ตอนนี้ดาวน์โหลดเจ้าตัว Google Chrome เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการติดตั้งนี่ผมขอไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการดาวน์โหลดเจ้าตัวโปรแกรม Villa นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราควรจะต้องมีนะครับก็เสิร์ชคำว่า Villa แล้วก็ไปเว็บไซต์นะครับ villa.in.th นะครับก็น่าจะเป็นเว็บประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนั้นก็กดดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดก็พอกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ทำการติดตั้งกระบวนการนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับถือว่าพื้นฐานก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับเอาล่ะก็ในคลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะเริ่มมาทำการลงโปรแกรมอื่นนะครับ